วัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนก็ได้ครับหรือจะยืนคุยก่อนหรือจะเต้นโชว์ก่อนเดี๋ยวหนึ่งรอบอ๋อไม่ใช่พร้อมเต้นเลยนะพร้อมเต้นเลยนะฮะยอมเดี๋ยวขอญาตตอนนี้ระหว่างที่ก่อนจะนั่งเดี๋ยวขออุปกรณ์นิดนึงนะครับอ๋อหรือว่าน้องตรงกลางให้น้องให้น้องคนอ๋อมีคนนั่งตรงกลางมีคนนั่งตรงกลางใช่พี่ไม่เห็นเหรอคะพี่ไม่เห็นเหรอคะตอนนี้เดี๋ยวขอญาตนะฮะแวะไปที่บูธก่อนเพราะเรามีอาถอยสายมูต้องให้เข้ามาช่วยเราแล้วจริงเหรออยากได้อะมีครับมีครับแต่ขอคิดไปก่อนว้าวอยากได้เกิดบอกใครหรือเปล่าอยากได้หมดเลยอยากได้หมดเลยได้ยินไหมทุกคนแอบกระซิบอยากให้น้องโมบายรู้นะครับว่าเราแอบกระซิบกับทุกคนนะครับน้องเขาบอกอยากได้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเล่นนะเราเล่นเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญนั่งก่อนนะฮะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเราพูดคุยกันพอดีน้องเขายืนร้องเพลงแล้วเต้นโชว์มาพูดคุยกับเราเมื่อกี้สักครู่นึงครับน้องน่าจะเหนื่อยน้องให้น้องพักนิดนึงได้ไหมแล้วพี่ไม่นั่งเหรอคะอ๋อพอดีข้อข่าวพี่ไม่ค่อยดีครับน้องอย่าเรียกว่าพี่ได้ไหมครับโอเคครับโมบายเรียกพี่ว่าน้าได้เลยครับตอนนี้ครับนะฮะเรียกว่าน้าแล้วกันครับขออนุญาตครับพี่ดีกว่าค่ะพี่กราบขออนุญาตนะครับกราบขออนุญาตแฟนๆด้วยนะครับนะฮะถ้ามีอะไรพลาดประการใดก็ขออภัยเขาผู้พิธีกรได้เลยนะครับขอบคุณครับโมบายครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาพูดคุยกับแฟนๆนี่เห็นบอกว่าอุ้ยได้มางานอาร์ตทอยอ่ะเราเป็นนักจุ่มมาเราแอบมีมารีมาด้วยไม่ใช่หรอใช่ค่ะเลือกยากมากเพราะว่ามีเยอะมากมีไม่เยอะมากแต่ก็มีมากกว่าหนึ่งตัวละกันใช่มันน่ารักทุกตัวเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาก็เลยเลือกตัวนี้มาใช่โมบายใช้คำว่ามากกว่าหนึ่งตัวตอนแรกคิดในใจนะครับว่าน่าจะมากกว่าหนึ่งเชลหรือมากกว่าหนึ่งโกดังนะครับบ้านหนึ่งหลังอาจจะไม่ได้ว่าบ้านแล้วนะทุกวันนี้หยอกเยอะมากจริงพอเราจุ่มแล้วเนี่ยแรกๆเราก็บอกตัวเองว่าอุ๊ยในคอเนี้ยมีสักดูเฉยใช่อยากดูเฉยๆอยากเดินเล่นว่าเป็นยังไงความรู้สึกตอนแบบแกะอะไรเงี้ยตอนอันบล็อกออกมาแล้วได้ลุ้นเนาะใช่ชอบตรงนั้นมากแล้วเป็นไงครับก็ยังติดมาถึงทุกวันนี้ค่ะมันจบที่บล็อกเดียวไหมครับไม่คือร้องเพลงอยู่ตรงนี้แต่ใจกับตาคืออยู่ตรงนู้นอยู่อย่างนี้เลยมีช่วงนึงน้องใบบอกว่าค่ะมีใครยกบล็อกไหมคะนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยครับเมื่อเช้าโดนไปแล้วครับว้ามีผู้เป็นกลางด้วยเลิศมากตอนแรกก็จุ่มแรกอ่ะเราก็กะว่าได้น้องที่เราต้องการแน่นอนไม่ได้เราก็เลยจุ่มสองอย่างน้อยเหลืออีกนิดเดียวต้องได้แน่นอนดังนั้นแน่สรุปไม่ได้ขอเมาพี่สไตลิสต์นะคะเขาบอกว่าออกไปช้อปปิ้งมาพี่สไตลิสต์ใช่แล้วเขาก็บอกว่าหนูว่าเข้าห้องน้ำอยู่หนูออกมาแล้วพี่เขาถามว่าโมบายชอบสีชมพูไหมบอกชอบนะคะพอดีพี่จุ่มซ้ำได้ซ้ำพี่ให้หนูได้ไหมบอกโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะน่ารักมากหยิบอันนี้วะอันนี้เราไม่ได้เผาสไตลิสต์นะฮะไม่ได้เผาเลยนะครับโชว์ความน่ารักว่าของมันน่ารักมากทุกคนต้องแบบอยากได้เป็นแบบจับจองเป็นเจ้าของนี่คือเป็นน้องแบบฟูๆน้องน่ารักมากใช่ค่ะเออวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะตรงกลางทุกคนเห็นไหมครับว่าน้องเขานั่งอยู่เนี่ยเห็นใช่ไหมฮะอ๋อยังไม่เห็นเชิญเข้ามาได้เลยไหมเชิญเข้ามาได้ค่ะเชิญน้องคนนี้มาได้เลยค่ะเชิญเลยครับมอลลี่ฮะเชิญเพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้มาเลยใช่น่ารักมากน้องเปิดหน้าไหมเปิดโชว์หน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะทุกคนมอลลี่เองมอลลี่อยู่กับพี่โมบายวันนี้พี่โมบายน่ารักมากเลยวันนี้ก็เลยอยู่กับพี่โมบายด้วยก็เลยมาดูงานด้วยนี่ไม่ใช่พิธีกรอย่างเดียวนะเป็นนักพากย์ด้วยนะใช่เนาะชื่อมอลลี่ค่ะได้มายังไงฮะอันนี้แฟนคลับให้มาคือแบบ 50% ในบ้านคือแฟนคลับแบบว่าซื้อมาให้แล้วหนูก็โดนตกไปด้วยเอาจริงจุดเริ่มต้นก็คือจากแฟนคลับที่ให้มานั่นแหละจากการโดนตกนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอได้มาในงานอาร์ตทอยอย่าง The Mall Live Show Collectible Fest ดูทาวน24เนี่ยเป็น yeah. ยังไงบ้างความรู้สึกค่ะความรู้สึกที่ได้มางานนี้ที่เขาเชิญมาแล้วบอกว่าเฮ้ยในงานนี้มีอาร์ตทอยอ่ะ มีอาร์ตทอยเฮ้ยอาร์ตทอยอ่ะ ดีใจมากตอนนั้นก็คือแบบว่าพี่เขาจะถามว่าแบบเฮ้ยมางานนี้ไหมพี่เขาพูดชื่อมาแล้วก็ชื่ออะไรนะอะไรอาร์ตทอยนะ เขาก็เลยบอกแล้วก็อุ๊ยไปแสดงว่า
ามีขายใช่ไหมมีอาทอยขายใช่ไหมบอกใช่ก็อุ้ยน่าสนใจก็เลยแบบว่าดีใจมากๆที่แบบว่ามาชวนเราแล้วเราก็ชอบอยู่พอดีคือความชอบกับงานที่ทำถ้ามันไปด้วยกันมันก็จะแบบดีอะไรไปด้วยกันไปได้ไกลไปทั้งใจเลยนะใช่มันก็เลยแบบอุ้ยเต็มที่อยากไปมากอะไรอย่างค่ะใช่ The Mall และโซงามวันบอกว่าเตรียมพื้นที่จุ่มให้เรียบร้อยแล้วใหญ่เหมือนกันนะมีแบบที่เป็น exhibition ด้วยป่ะมีเป็นห้อง exhibition เป็นแรร์ไอเทมโซนด้วยฮะที่จัดโชว์แบบตัวแรร์มาเลยโอ้จุกจุกเลยมี immersive zone ด้วยมี7 display ให้ชมแบบ display แบบจุกกระสิลปินชั้นนำระดับประเทศเลยว้าวที่สำคัญมี art toy market ด้วยว้ายนี่แหละไม่ได้กระซิบน้องโมบายเลยนะว่ามันมีจำหน่ายนะครับว่ามีอาร์ทอยมาร์เก็ตด้วยนะฮะโอเคอาร์ทอยมาร์เก็ตเออค่ะและถ้าเกิดพูดถึง Dreamscape of Art Toy ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของงานเราเนี่ยหรือแดนแห่งความฝันในครั้งนี้มีความฝันหรืออะไรเกี่ยวกับอาร์ทอยอยากจะบอกพวกเราทุกคนไหมเกี่ยวกับอาร์ทอยเหรอคะก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทำอาร์ทอยเป็นของตัวเองเหมือนกันนะค่ะรอเลยครับทุกคนกระดาษอยู่ไหนปากกาอยู่ไหนพร้อมอยากรู้ว่าคือเราก็ดูแบบหลากหลายแบบหลากหลายแบบเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของแต่ละแบบของแต่ละแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละคอลเลคชันแต่ละศิลปินใช่แล้วเขาก็เป็นศิลปินในการที่แบบออกแบบทั้งคาแรคเตอร์แล้วถึงมันจะนอกจากความน่ารักเนี่ยมันยังมีแบบมีความหมายหรืออะไรที่มันแบบแฝงเข้าไปด้วยก็รู้สึกว่าแบบใช่ความหมายแฝงให้เราใช่แล้วหนูชอบอะไรแบบนี้มากก็เลยคิดว่าถ้าแบบมีโอกาสหรือสักครั้งหนึ่งก็แบบอุ้ยน่าจะแบบอยากรู้ว่าในห่วงเราจะเป็นยังไงที่จะทำอาร์ทออกมาอะไรเงี้ยภาพที่เราคิดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ถามอย่างนี้อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วใช่ไหมแต่ถามเลยได้ไหมว่าทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้นี่นะครับแอบกระซิบน้องไม่น้องไว้รู้ได้ไหมเดี๋ยวแบบเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนึงเนาะแอบกระซิบนะอย่าน้องเห็นหน้าอะไรอย่างงี้บอกว่าถ้าเกิดน้องโมบายเนี่ยทำอาร์ททอยขึ้นมาสมมุติว่ามีอยู่สักประมาณ30จุ่มจะหมดในกี่นาทีทุกคนพร้อมมั้ยโอ้ยชั่วโมงเลยเหรอหลักนาทีนาทีเดียวก็หมดแล้วเหรอโอ้ก็เนี่ยแหละคนในนี้แหละจองมาแล้วจับมือเขาเรียกว่าพรีก่อนวาดเลยก่อนออกแบบเลยตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอเลยเหรอไม่เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันใช่อ่ะเพราะหลายคนบอกว่าก็ชอบนะก็รอจีบอาร์ทอยน้องโมบายอยู่เพราะเนี่ยแล้วบางคนบอกว่ามีเมื่อกี้น้องโมบายบอกว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีคู่ขอให้คนมาจีบไวๆบางคนบอกว่าไม่นะรอโมบายมาจีบอยู่โอ้ติดไหมจีบแล้วติดหรือเปล่าเอ๊ะยังไงจีบจะติดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยให้เลือกอาร์ททอยถ้าเป็นน้องมอลลี่อยากได้แบบไหนหรือยากไปไหมเขาคอเขาเยอะมากเลยคอชั้นเขาเยอะมากโอ้โหอะไรดีอ่ะจริงๆมันน่ารักมากเลยแล้วสิ่งที่มันน่ารักคือมันอยู่กับหนูอยู่แล้วไงแบบว่าหมายถึงว่าเราได้ครอบครองมันแล้วอะ mm. แต่ว่าก็ยังมีน่ารักอยู่มันจะมีพวกที่เป็นแบบเป็นสุ่มประมาณเนี้ย 400% 1,000% ที่เป็นแบบซีเครตข้างในที่มันเป็นตัวสีลุงๆอะค่ะรออยู่ไม่เคยเห็นปะรออยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พอแล้วเพราะว่าไม่มีที่ไว้แล้วใช่ไม่มีที่ไว้แล้วแบบให้มันน่ารักอยู่แล้วให้แบบสามารถมองได้ในเน็ตก็ได้ไม่เป็นไรหรอ ไม่ต้องครอบครองไม่ต้องครอบครองจริงๆแล้วคือความชอบนั่นแหละนะฮะบางทีเราอ่ะจะต้องแบบแค่ได้ชมเนาะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะความอาร์ตของเขาด้วยความสวยงามความน่ารักอะไรแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่มีทางเดินในเข้าห้องแล้วนะครับน้องโมบายบอกนะครับพอมีตู้โชว์รันไปแล้วนะฮะทางนึงย้ายบ้านแล้วย้ายบ้านมีแพลนจะย้ายบ้านแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรมีที่ไม่มีที่นอนอะตอนนี้บ้านนี้คือออกแบบพิเศษไหมครับมีอีกห้องหนึ่งช่างไม่ได้ที่ไปช่างเริ่มแรกมันเป็นตู้โชว์อย่างไว้โชว์กระเป๋าอะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่ากระเป๋าน่าจะมีน้อยกว่าอาร์ททอยเอาไว้อาร์ททอยไปโชว์แล้วกันอะไรอย่างนี้แฟนน่ารอชมนะในคอนเทนต์ที่เราสะสมไว้มีอะไรบ้างนะฮะน้องโมบายเมื่อกี้น้องว่าเราอยากสะสมอาร์ททอยเพราะว่าเขามีความน่ารักใช่ไหมได้ครอบครองความน่ารักนี่เขาครอบครองมานานแล้วนะแฟนคลับยังรู้เลยว่าน่ารักมากจริงน้องโมบายนะใช่ไหมทุกคนโมบายน่ารักไหมขอเสียงหน่อยฮะสุดยอดมากครับขอบคุณค่ะใส่ถ่านมากี่ก้อนครับ
แต่นาเข้ามาจะสิบโมงนะขอเสียงหน่อยแล้วก็ฮึบขอเสียงหน่อยเป็นแบบตั้งเวลาไว้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้แต่ลมอะครับถ้าเรากดยาวเกินไปลมมันหมดก่อนครับเราต้องมีการเซฟลมเกินเลยตั้งแต่ลมแบบรวมพลังเป็นไงได้เก็บภาพหรือยังทุกคนวางกล้องเลยนะเราอ่ะยังไงหรือว่ารอเพื่อนๆแชร์น้องโมบายฮะอย่างนี้ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าอยากจะเซฟความน่ารักต่อเลยมีช่องทางไหนให้ตามติดติดตามได้บ้างช่องทางไหนที่ให้ตามติดได้ก็จะมี Instagram ค่ะ Instagram Facebook TikTok YouTube นั่นเองค่ะ Facebook หนูพูดไปยังพูดแล้วโอเคก็คือโซเชียลมีเดียต่างๆก็คือเซิร์ชคำว่า MOBYE ได้เลยค่ะเจอเลยใช่กด follow subscribe ได้เลยได้เลยขอบคุณมากค่ะ follow หรืออย่างด้านล่างเรียบร้อยครบทุกช่องทางไหมจ๊ะครบทุกช่องทางไหมคะครบจ้าเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถติดตามกันได้นะคะเป็นแบบว่าสมาคมเดียวกันเป็นแบบมิตรรักกองจุ่มมีรักกองจุ่มไหมครับรักกองจุ่มค่ะอีกนิดนึงต้องขอเดอะมอลไลฟ์โซงานวงวานครับทำถ้วยนักจุ่มทองคำให้กับเราด้วยนะครับมอบคุณโมบายนะครับในครั้งนี้แล้วเป็นไงบ้างว่าตอนนี้มีซิงเกิลออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีซิงเกิลใหม่ไหมแอบกระซิบบอกนิดนึงโอ้จริงๆแฟนคลับในที่นี้คือรู้เท่าหนูแล้วเพราะว่าหนูมีอะไรหนูสปอยหมดเลยก็คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายทำ MV ค่ะก็ฝากซิงเกิลที่2ไว้ด้วยนะคะจะมาประมาณเดือนหน้าก็ฝากติดตามค่ะว่าจะมาวันไหนนะแต่ในการปลุกรอเลยจ้ะวันเลย 1-30 รอไปเลยจ้ะนะฮะก็ซับสไครบ์ไว้จริงก็เห็นอยู่แล้วเนาะเขาก็เตือนแล้วใน Instagram อะไรเงี้ยหนูจะลงตารางงานไว้เสมอค่ะใครที่อยากรู้ว่ามีงานอะไรบ้างก็ดูใน Instagram ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันจากเวทีนี้อยากให้หรือยังอ๋อยังไม่อยากจากเนาะหรือนั่งคุยกันมีคำถามไหมมีคำถามอะไรไหมอยากถามอะไรเจอไหมจ๊ะหรือมีใครบอกว่าวันนี้มีอะไรอยากเซอร์ไพรส์น้องโมบายไหมจ๊ะขอดูมือหน่อยมีใครมาเซอร์ไพรส์น้องไหมมีไหมมีใครมาเซอร์ไพรส์น้องไหมบ้านะมีมาด้วยเราแกะกันเดี๋ยวเราแกะกันให้น้องอันบ็อกโชว์บนเวทีไหมอันบ็อกได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนให้เนาะเดี๋ยวเป็นทีมงานให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยให้น้องอันบ็อกให้ขออนุญาตฮะขออนุญาตลงทางนี้เลยนะครับหนูจะบอกว่าหนูเคยได้ซีเครต2ครั้งด้วยขอโทษนะครับประโยคบอกเล่าน้องเป็นประโยคบอกเล่าที่เจ็บมากเลยครับจะสุดอยู่แล้วเมื่อเช้านี้ยกบ็อกไปไม่มีซีเครตพี่หนูเคยยกบ้องหนูไม่ได้ซีเครตเหมือนกันอันนี้คือซ้ำเติมหรือว่าช่วยให้กำลังใจยังไงครับทุกคนเริ่มจากบ้องไหนก่อนดีสุ่มสี่สุ่มห้าอันไหนก็ได้อันไหนอ่ะทุกคนช่วยคิดว่าอันไหนดีหรือยังไงคะเอาฝั่งไหนเอาฝั่งโยนเลยเหรอครับอันตรายเกินไปอันตรายไปถ้าโยนปุ๊บผมก็โดนงับเลยนะฮะแล้วก็วิ่งสั่นหางไปเลยแฮ่ๆขึ้นแล้วใช่แกะหนึ่งก่อนแล้วก็ขอหนึ่งบ้องขอหนึ่งบ้องฝั่งไหนหนึ่งสองสามยกมือขึ้นทางไหนก่อนเลยทางนี้ก่อนเลยโอเคมาครับเอ้ปิดไมค์เลยค่ะเพราะว่ากีดดังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหนูไม่เคยมีตัวนี้เลยน้องชื่ออะไรอ่ะไม่เคยต้องมีแล้วแหละต้องรับแล้วแหละโยบุทำไมถึงเลือกซื้อตัวนี้ให้หนูคะคิดว่าคล้ายกันคือหนูจะบอกว่าตอนแรกที่แบบเริ่มแบบว่าเริ่มที่ชอบอาร์ทอยได้มีแฟนคลับส่งมอลลี่มาให้ตัวเล็กจากต่างประเทศเลยแล้วเขาบอกว่าเขามันหน้าเหมือนหนูเลยเหมือนก็เคียงกันนะมันคล้ายๆกับหนูมากก็เลยแบบเรื่องที่จะมาในวันนี้ด้วยที่แบบเป็นแบบน้องมอลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรามาแกะน้องโยบุกันอ่ะมาเริ่มเลยฮะให้กำลังใจน้องโมบายกันครับทุกคนมาลุ้นกันฮะซีเข็ดไหมซีเข็ดไหมน้องไม่ใช่ซีเข็ดน้องเสียใจแล้วเนี่ยไหนมันมีอะไรบ้างมันก็มีในคอนี้มีใครบ้างมันเหมือนหนูเหมือนกันนะเหมือนหนูอ่ะเหน่อเลยเหมือนหนูเลยอยากได้อันไหนก็ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักซีเครตเลยเหรอซีเครตนี่ได้2ตัวเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแกะกันนะฮะมาลองทุกคนใช้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องคิดสิ่งนั้นทุกคนครับช่วยกันอธิษฐานนะฮะให้กับน้องโมบายทุกคนอธิษฐานพร้อมกันซีเครต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 
ขณะนี้กล่องได้ถูกเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วค่อยๆแต่แน่น้องโมบายเปิดฝากล่องครบ4ด้านแล้วครับขณะนี้ลุ้นพร้อมกันไหมลุ้นพร้อมกันลุ้นพร้อมกันเอาแล้วเอาแล้วคำคำถ้าได้จะพีคมากเลยนะครับเป็นคำบอกเล่านะฮะแต่เราก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมยังไงยังไงยังไงเอ๊ะคำคำแล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างมีสองตัวเหมือนกันมีสองตัวเหมือนกันจะเป็นตัวไหนยังไงอย่าบอกว่าซีเคทนะยังไงถ้าได้ซีเคทนี่ก็คือแบบสะพังเลยนะสะพึงเลยนะสะพังใช้คำว่าสะพังนะฮะหมายถึงหมายความว่าซีเคทในบ้านนี่บาสะพังเลยนะฮะมีเยอะมากจริงๆใช่สะพังเลยเอาแกะนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำ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 และเป็นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือน้องมีสองตัวเหมือนกันเกือบจะได้ซีเครตแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่หนูอยากได้คิดในใจไว้อ่ะเย้ดีด้วยเร็วมือเอามาแหน่น่ารักอ่ะโยโบใช่ปะโยบุโยโบแปลว่าที่รักนี่ใช่แล้วโยบุน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะใครที่รักแอบบอกใครหรือเปล่านี่เยอะเลยที่รักเยอะเลยนะรักทุกคนเลยฮะทุกคนค่ะทุกคนก็รักโมบายเหมือนกันน่ารักมากเลยนะเย้ยินดีด้วยครับบอกแล้วว่าตื่นเต้นถ้าใครยังไม่เคยลองไปจุ่มสักบล็อกนึงแล้วก็คุณจะได้รับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงเหมือนหนูค่ะครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดคุณจุ่มแล้วอันบล็อกแล้วไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่าเสียใจไปนะครับเราใช้เงินแก้ปัญหาครับทุกคนยกบล็อกเท่านั้นยกบล็อกนั้นคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดฮะหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบยกบล็อกเท่าไหร่ตอนแรกมันก็มายกหรอฮะตอนแรกมันก็เป็นจากที่ตัวแล้วก็ไม่ยกหรอครับยิ่งไม่ได้อยากยกบล็อกหรอครับไม่อยากยกบล็อกครับแต่อยากได้ครับน้องน่ารักมากขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเชิญน้องวายถ่ายภาพเดี๋ยวขอตากล้องของเราพี่หนึ่งนะฮะจะทำการถ่ายภาพเซลฟี่กับทุกคนด้านล่างได้ไหมครับทุกคนเขาทำท่าอะไรดีทำท่าแบบนี้ไหมนี่โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราจะมาเก็บภาพให้กับคนทุกคนเตรียมหน้าไว้เตรียมภาพซ้ำหน้าก่อนซ้ำหน้าซ้ำหน้าเร็วทุกคนเตรียมพร้อมยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มไว้พูดคำว่าอาร์ทอยอย่างนี้ได้เก็บภาพหรือวันนี้จะเก็บภาพน้องก่อนก็ได้นะถ่ายไปก่อนได้เลยหรือจะพูดคำว่าโมบายปากเรายิ้มพอดีเลยนะทุกคนเราออกมาหน้าคือจะสวยหล่อทุกคนเลยลองเทสดูครับเราพูดคำว่าโมบายแล้วถ่ายรูปฮะหนึ่งสองสามเห็นไหมฮะพอเราคำว่าโมบายบายเราจะกว้างกันทีพร้อมไหมครับโมบายได้ค่ะพร้อมโอเคครับเดี๋ยวขอญาติครับทีมงานฮะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิดนึงนะครับเก็บภาพกับแฟนหน่อยเป็นภาพความประทับใจอยู่กับเราภายในงานนะฮะ The Mall Live Store Collectible Fest 2024ในงานนี้กับอาร์ตชอยด้วยน้องโมบายจะถือมอนนี่ด้วยไหมหรือไม่ต้องได้หมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอญาติฮะเก็บไม้น้อยนึงนะครับรวมถึงอุปกรณ์นะครับแล้วก็น้องมาไปเอามอลลี่ได้ไหมไม่เอาน้องไม่เอาโอเคครับเชิญเลยครับเชิญตรงกลางเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเตรียมพื้นที่ครับให้กับทุกคนได้ถ่ายภาพยืนก็ได้ครับยืนก็ได้โอเคนะครับการเก็บภาพกันนะฮะทุกคนพร้อมไหมครับตากล้องพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะ1 2 3ทำหน้าด้วยทำท่าด้วย1 2 3พร้อมกันนะฮะ1 2 3โมบายอีกรอบฮะอีกรอบนึงครับ1 2 3โมบายนี่ครับก็จะยิ้มพอดีทุกท่านเลยนั่นเองน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวขอวีโอนะครับโมบายทีนี้ได้เก็บเสียงเข้าไปแน่นอนนะฮะทุกคนช่วยกันนะ1 2 3โมบาย
วีโออีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนตากล้องพร้อมไหมครับ1 2 3ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับโมบายด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณครับที่มาแจกความสดใสกับพวกเราทุกคนนะที่เมนสเตจของงานเนื้อมอมอลและโซนะฮะขออภัยด้วยนะครับวันนี้พูดเยอะไปนิดนึงใส่ฟิลลิ่งเยอะไปนิดนึงเดอะมอลและโซคอลเลกทีฟเฟสตัวที่24นั่นเองนะครับงานนี้ครับ